สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับชมพู่พัชชาในช่วงประเด็นสังคมนะคะอย่างที่น้องยุ้ยบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าเรื่องของปัญหาฟางข้าวจริงๆไม่ใช่ปัญหาเรื่องเล็กนะคะคุณผู้ชมยิ่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วหลายๆคนก็เลือกที่จะไปเที่ยวทางภาคเหนือแต่ถ้าพูดถึงภาคเหนือนะคะทัศนียภาพสวยงามบรรยากาศดีอาหารอร่อยแต่ว่าถ้าไปบางฤดูกาลเนี่ยต้องยอมรับละค่ะว่าเรื่องของมลพิษในอากาศเยอะจริงๆค่ะบางช่วงบางปีจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีเรื่องของ PM 2.5 หนาแน่นมากมันเป็นสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรพอย้อนกลับไปดูแล้วค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในเรื่องของสาเหตุก็คือเรื่องของการเผานะคะต้องบอกว่าภาคเหนือนั้นเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมค่ะมีการปลูกข้าวหรือว่ามีวัตถุดิบในเรื่องของการเหลือจากการเกี่ยวข้าวเนี่ยเยอะมากทีนี้พอเหลือจากการเกี่ยวข้าวแล้วฟางข้าวต่างๆเอาไปทําอะไรได้เอาไปเพาะเห็ดได้เอาไปทําในเรื่องของอาหารสัตว์ได้แต่ถ้าเหลือจากตรงนั้นทําอย่างไรหลายคนก็เลยเอาไปเผาค่ะพอเกิดการเผามากขึ้นเผาเป็นหมู่บ้านเผาเป็นตำบลเผาทั้งจังหวัดเอากลายเป็นเผาทางภาคเหนือปัญหาฝุ่นหรือว่าปัญหาของการเผาเนี่ยละค่ะพออากาศมันลอยขึ้นไปข้างบนก็กลายเป็น PM 2.5 เลยเป็นปัญหาที่แก้กันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนทำธุรกิจขึ้นมาที่ต้องบอกว่าแล้วจะทำอย่างไรให้ภาคเหนือนั้นมี PM 2.5 ที่ลดลงลดการเผาฟางข้าวได้ก่อให้เกิดธุรกิจขึ้นมาอย่างหนึ่งแต่ต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ธรรมดาเป็นธุรกิจที่ทำมาจากฟางข้าวจะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะฟางเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เราเห็นมาตั้งแต่วัยเด็กค่ะเพราะว่าเราเกิดอยู่ในชุมชนที่ทำเกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิตแล้วก็ปลูกนาเป็นวิถีชีวิตและที่เรามองว่าฟางข้าวมันควรจะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่านี้เพราะว่าเรามองว่าการทำนาในชุมชนของเราอะค่ะไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือวิถีชีวิตแล้วก็คือวัฒนธรรมของคนในชุมชนเพราะว่าทุกปีไม่ว่าข้าวจะถูกหรือแพงคนในชุมชนก็จะทำนาเพื่อที่จะได้ข้าวที่ปลูกในแปลงของตัวเองมาไว้รับประทานที่บ้านนะคะเราก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นวิถีชีวิตที่ดีงามอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเรากลับมาอยู่ในชุมชนเราอยากที่จะช่วยเหลือแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากที่จะไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีมาอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นเราก็เลยมองว่าเอ๊ะในเมื่อคนในชุมชนทำนาทุกปีอยู่แล้วแล้วฟางข้าวจากแต่ก่อนอาจจะเก็บไว้สำหรับวัวควายแต่พอวิถีชีวิตเปลี่ยนไปวัวควายไม่มีแล้วฟางข้าวก็เลยกลายเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เหมือนกับไร้ค่าอยู่ในท้องนาเราก็เลยมองว่าเอ๊ะมันควรจะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่านี้นะแล้วคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือว่าลุงป้าน้าอาเราทำนาอยู่แล้วแล้วมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนี้อยู่แล้วถ้าเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็เหมือนกับคน2เจเนเรชันสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในชุมชนแล้วก็สามารถที่จะทำอาชีพที่ต่อยอดกันได้ค่ะในปัจจุบันนี้เราเริ่มจากนำฟางข้าวมาผลิตเป็นเยื่อกระดาษค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะนุ๊กเอาฟางข้าวมาผลิตเป็นเยื่อกระดาษซึ่งณตอนนั้นมันยังไม่เป็นเยื่อกระดาษแต่ความตั้งใจของเราคือเราอยากจะนำฟางข้าวมาผลิตเป็นเยื่อเพื่อใช้ทดแทนเยื่อไม้เพราะเรามองว่าหากเราสามารถที่จะผลิตฟางข้าวให้เป็นเยื่อกระดาษได้เราสามารถที่จะลดการตัดต้นไม้ในการทำกระดาษได้ค่ะซึ่งเมื่อ8ปีที่แล้วมันยังเป็นแค่เศษหญ้านะคะมันไม่ได้เป็นเยื่อกระดาษเหมือนทุกวันนี้แต่เราก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้สามารถที่จะผลิตเยื่อกระดาษที่เอาไปใช้แทนเยื่อไม้ได้ใช้ในการผลิตกระดาษได้แล้วก็ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลักษณะการขึ้นรูปได้ค่ะนุกมองว่าณตอนนี้ impact ที่เรามองเห็นได้ชัดเจนที่สุดอันที่1การเผาฟางพอเราผลิตตอนนี้เราผลิตที่ถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษทั่วไปถือว่าเป็นสเกลที่เล็กมากเพราะฉะนั้นถามว่า impact มันจะเกิดขึ้นได้เยอะกว่านี้ไหมมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เยอะกว่านี้เมื่อกำลังการผลิตของเราเพิ่มมากขึ้น
แต่ณตอนนี้ที่เราเห็นว่าการเผาลดลงไหมอันนี้ลดลงเพราะว่าจากเกษตรกรเผาทิ้งเขาก็เอามาขายซึ่งเขาก็มองว่ามันเป็นรายได้และเรามองว่ามันเป็นโซลูชันในการลดการเผาอย่างยั่งยืนเพราะปกติแล้วอะค่ะเวลาเกษตรกรแบบจะหยุดการเผาก่อนหน้านี้ค่ะเขาจะหยุดการเผาเพราะความกลัวเพราะอะไรเขาจะเห็นป้ายบิลบอร์ดว่าเอ้ยถ้าคุณเผาในช่วงนี้นะคุณจะถูกปรับคุณจะถูกจำคุกซึ่งเขาก็หยุดเฉพาะช่วงเวลาที่ระบุในบิลบอร์ดเฉยๆซึ่งนุ้งมองว่าเขาหยุดเพราะความกลัวเพราะฉะนั้นพอหลังจากช่วงเวลานั้นเขาก็เผาอยู่ดีแต่ว่าพอเรามีโซลูชันมีช่องทางการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวค่ะเขาก็หยุดการเผาโดยอัตโนมัติเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะตกเป็นจำเลยสังคมอยู่แล้วเขาก็มองว่าเอ้ยงั้นเราก็เก็บไปขายเขาก็มีรายได้เพิ่มเพราะฉะนั้นนอกจากการเผาเขาก็มีรายได้เพิ่มแล้วนุ๊กมองว่ามันเป็นช่องทางในการทำอาชีพใหม่จากปกติแล้วหลังฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะเขาก็จะบางพื้นที่อาจจะว่างงานแต่จะมีช่องทางในการทำมาหากินเพิ่มขึ้นก็คือคุณไปรวบรวมฟางข้าวมาสีเพราะว่าทางโรงงานเราก็รับซื้อเพื่อที่จะมาใช้ในกระบวนการผลิตอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มองว่ามันอาจจะเป็นผลพลอยได้และมันเป็นการแก้ไขปัญหาในการหยุดเผาได้อย่างยั่งยืนมากกว่าเพราะเขาไม่ได้หยุดเผาเพราะความกลัวแต่เขาหยุดเผาเพราะว่าเขาเกิดความตระหนักว่าถ้าเขาไม่เผาสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้และมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มนะก็ก่อนที่จะเข้ามาร่วมต้องคุยเบื้องต้นเนาะตั้งแต่เริ่มต้นมาคือวิถีชีวิตของที่นี่เราเป็นอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตลอดเลยแล้วก็เราเห็นว่าเราจะพัฒนาในด้านนี้ได้ยังไงและอีกส่วนหนึ่งคือในชุมชนของเราเนี่ยเราก็ไม่เผาไม่ทำลายอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะเอามาเป็นมูลค่าเพิ่มได้ยังไงเพราะสิ่งเหล่านี้บางทีมันมองข้ามไปก็เลยมานั่งคุยแล้วก็บางส่วนก็พอดีน้องเขาคิดจะทำตัวนี้อยู่แล้วก็เลยว่าดีไหมพอดีในฐานะที่เป็นญาติเนาะเป็นหลานสาวแท้ๆเนี่ยว่ายินดีที่จะสนับสนุนแล้วก็พยายามติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องฟางตัวนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในชุมชนเราก็บางคนก็ไม่ใช้ประโยชน์ไม่มีวัวไม่มีควายก็ทิ้งละไปแต่ไม่เผานะแต่ก็เสียดายพอดีเราก็เอาลองไปทดลองทำแต่พอมันได้ผลมาผมว่าอันนี้แล้วที่เราค้นพบว่าเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นประโยชน์แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นการลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเราตระหนักถึงพิษภัยและมลพิษที่เราเวลาเราเผาเราอะไรขึ้นมานี่แหละแล้วก็ขยายไปหลายชุมชนก็ทำให้กิจกรรมตัวนี้ขยายขึ้นมาแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้เราก็พยายามรณรงค์ห้ามใช้พลาสติกเนาะเป็นของที่มันย่อยสลายยากแล้วก็ทำยังไงจะเอาวัสดุในพื้นที่เรามาทำแล้วมันปลอดภัยแล้วย่อยสลายง่ายตรงนี้ครับอันนี้เป็นนโยบายหลักแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความแนวคิดของคนในชุมชนด้วยครับในส่วนของการทำงานกับเกษตรกรนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนอันแรกคือเราเก็บฟางข้าวหลังจากเขาเอาเมล็ดข้าวออกไปแล้วอะค่ะอันนี้คือเป็นกลุ่มที่1อันนี้เราก็สามารถที่จะเก็บรวบรวมฟางข้าวมาเลยอันที่2คือต้องมีการลงพื้นที่อะค่ะเพราะว่าบางพื้นที่เขาทำนาแล้วแบบเกี่ยวแบบมืออะค่ะเพราะฉะนั้นเขาเกี่ยวเอาแต่รวงข้าวแต่ยังมีตอสังที่เหลืออยู่ค่อนข้างที่จะสูงมากซึ่งพอเราได้ลงพื้นที่จริงแล้วเรามองว่าที่เขาเผาทิ้งอะไม่ใช่ฟางข้าวนะแต่มันคือตอสังที่มันเหลืออยู่ในพื้นที่นามันก็เลยเป็นโจทย์ให้ทางโรงงานกลับมาคิดว่านี้เราควรจะลงไปเก็บตอสังที่มันเหลืออยู่ในท้องนาค่ะอันนี้คือสิ่งที่หลายพื้นที่เขาเผาทิ้งจริงๆเราก็เลยคิดพยายามจนปัจจุบันนี้ก็พยายามคิดที่จะหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปเก็บตอสังตัวนี้และในขณะเดียวกันก็ไม่ไปสร้างภาระให้กับคนในชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรนะคะซึ่งตอนแรกที่เราลงพื้นที่อาจจะแบบเกษตรกรอาจจะยังไม่ค่อยเกิดความตระหนักหรือเข้าใจเท่าไหร่แต่พอวันนึงเราเดินไปหาผู้นำชุมชนลงไปคุยกับคณะกรรมการหรือกลุ่มเกษตรกรพอเขามีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะคือเขามีความกระตือรือร้นแล้วก็พยายามที่จะช่วยเราหาวิ
ธีในการเก็บตอสังนี้มาใช้เหมือนกันนะคะกลุ่มที่หนึ่งเลยที่ได้ก็คือกลุ่มเกษตรกรที่เขาปลูกนาค่ะอันนี้เขาก็มีรายได้จากการขายฟางซึ่งทุกวันนี้ก็แล้วแต่เกรดของฟางเราก็รับซื้อตั้งแต่1บาท2บาท3บาทอันนี้ก็อยู่ที่ความสะอาดของฟางข้าวที่เรานำมาใช้ในกระบวนการผลิตส่วนกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เขาทำนาแต่ปกติแล้วที่ภาคเหนือเราจะทำนาแค่ปีละ1ครั้งอะค่ะเพราะฉะนั้นหลังฤดูทำนาก็ไม่มีอาชีพหรือว่าว่างงานเนี้ยค่ะทางโรงงานก็ถือว่าเป็นพื้นที่เป็นสเปซที่ให้เขาได้มีอาชีพใหม่ที่จากแต่ก่อนนี้คนอาจจะไม่รู้จักเลยว่าฟางข้าวมันสามารถทำเป็นเยื่อได้นะอุตสาหกรรมเยื่อมันคืออะไรอุตสาหกรรมกระดาษมันคืออะไรแต่พอเรามีงานหรือว่ามีธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาค่ะคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานทั้งหมดตอนนี้34คนคือเป็นคนในละแวกในพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยแล้วก็ปกติแล้วเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นคนรุ่นวัยกลางคนเรามักจะมองว่าเอ้ยพออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำเราก็ต้องไปทำงานในเมืองหรือว่าไปทำงานตามแหล่งที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมค่ะแต่พอเรามีพื้นที่มีโรงงานที่นี่เขาก็สามารถที่จะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ทำงานใกล้บ้านแล้วก็มีอาชีพหลังจากฤดูทำนาค่ะผลิตภัณฑ์หน้าตาแบบนี้หลายท่านอาจจะคุ้นชินกับผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากชานอ้อยใช่ไหมคะแต่ว่าฟางข้าวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดได้จากฟางข้าวที่ดูเหมือนเป็นขยะไม่มีค่าไม่มีราคาแล้วเวลาเอาไปทำลายเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันสามารถที่จะเพิ่มมลพิษทางอากาศได้กลายเป็น PM 2.5 เราย้อนกลับมาที่ต้นน้ำค่ะนำฟางข้าวที่เหลืออยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าธุรกิจนี้นะคะในปัจจุบันจะออกมาเป็นธุรกิจในรูปแบบของการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมแล้วก็ตามแต่ว่าความตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเขาได้มีการส่งต่อองค์ความรู้นี้ไปยังคนในชุมชนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพฤติกรรมในการเผาฟางข้าวเปลี่ยนไปค่ะจากเมืองที่เคยต้องมาเผาฟางข้าวหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันนี้เมื่อชาวนาหรือว่าชาวบ้านมีองค์ความรู้เพิ่มเติมเขาก็จะเก็บเกี่ยวฟางข้าวที่เหลือใช้เอามาทำเป็นเยื่อกระดาษหรือว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นงานที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งต่อแล้วก็สร้างรายได้ไปยังต่างประเทศด้วยนั่นเองค่ะ